ไม่แอนนัทนี่นัดกับบันนี่ไว้นะที่โรงแรมจะไปเล่นสระว่ายน้ำช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเลยสวัสดีทุกคนช่วงนี้อากาศร้อนไหมนะที่บ้านเชนเกิลเนี่ยร้อนและอุร้อนเหมือนไฟลุกเลยนะเหมือนแบบเดินออกจากบ้านปุ๊บก็มีไฟลุกท่วมตัวร้อนแบบร้อนไม่ไหวต้องลงน้ำนะที่บ้านใครร้อนบ้างนะคอมเมนต์บอกเชนเกิลหน่อยสิจะได้รู้ว่าเชนเกิลไม่ได้ร้อนคนเดียวไม่ได้คิดไปเองคนเดียวนะมันร้อนแบบแผดเผาตอนนี้พี่ชายก็กำลังถ่ายคลิปให้ทุกคนดูอยู่นะก็ร้อนมากเหมือนกันงั้นชายก็ว่าต้องรีบไปที่สระว่ายน้ำของโรงแรมแล้วแหละจะได้ไปแช่น้ำเย็นๆจะถึงโรงแรมแล้วจะถึงโรงแรมแล้วตรงนั้นเอ๊ะทำไมรถจอดเยอะจังมีอะไรกันหรือเปล่าหรือมีงานอะไรว่าแต่รถที่จอดอันนี้เป็นFire Rescue มันรถดับเพลิงนี่โหยมีตั้ง4คันอย่าบอกนะว่าอากาศร้อนจนไฟไหม้เนี่ยแต่เชคก็ไม่เห็นจะมีไฟไหม้ตรงไหนเลยว่าแต่รถดับเพลิงมาจอดกันทำไมตรงนี้เยอะแยะงั้นเดี๋ยวเชคก็ขึ้นไปบนนั้นโอ้ไอ้บันนี่ต้องรู้แน่ๆเลยนะเพราะบันนี่มาก่อนเดี๋ยวไปถามบันนี่ข้างบนดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โรงแรมนี้นะรถดับเพลิงเยอะแยะไปหมดแต่ก็ไม่เห็นความดำความไหม้ของโรงแรมสักกันหน่อยงงเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลบันนี่ฮัลโหลเธอได้ยินฉันไหมใช่ใช่ก็นี่ฉันเดินมาที่หน้าโรงแรมน่ะรถดับเพลิงเต็มไปหมดเลยเธอรู้หรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะไฟไหม้โรงแรมเหรอเธอมาดูสิตรงนี้น่ะเยอะแยะเลยว้าวทำไมรถดับเพลิงถึงมี4คันล่ะเนี่ยนั่นน่ะสิฉันก็เลยมาถามเธอไงฉันเห็นเธอมาก่อนฉันไม่รู้เหมือนกันนั่นนะวันนี้ก็แค่เล่นน้ำตลอดเลยแค่นี้แหละเธอไม่รู้อะไรเลยเหรอไม่รู้ใช่ก็เพราะวันนี้ร้อนไม่เล่นน้ำสงสัยเขาจะมาดับร้อนมั้งอ๋อจริงด้วยเขาต้องมาดับร้อนแน่ๆเลยใช่ก็ว่าคนน่าจะร้อนกันเยอะเลยโทรเรียกรถดับเพลิงมาอาบน้ำให้น่ะใช่เลยใช่เกิลฉันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่มีอะไรปัญหาไม่เคยมีปัญหาในโรงแรมแห่งนี้ระบบรักษาความปลอดภัยดีมากโอเคเธอว่าอย่างนั้นฉันก็สบายใจงั้นฉันขอลงเล่นน้ำเลยละกันนะมันร้อนน่ะสบายเลยชายเกิ้ลเล่นกันให้สนุกสนานหนุ่มน้ำสำราญกันไปเลยอด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 แช่น้ำเย็นเย็นสบายสบายสบายโอ้ไม่อยากจะขึ้นจากน้ำเลยข้างบนมันแผดเผาเหลือเกินอดอดเลยน่ะพวกเธอมาเล่นอะไรกันเนี่ยรู้ไหมว่าตอนนี้ไฟไหม้ใหญ่แล้วนะเนี่ยลุงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพวกเธอไม่เห็นหรือไงเล่นจนไม่สังเกตฉันเลยดอกไม่ได้สังเกตโอ้ยอย่าฉันเนี่ยเป็นติดเชื้อโรคมาจากตรงไฟไหม้อะได้เห็นเขาบอกว่ามันมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกองเพลิงกันดอกตัวอะไรอยู่ในกองเพลิงอะไรจะไปอยู่ในกองเพลิงได้แล้วลุงต้องเป็นชายเกิ้ลแน่นอนเลยไอ้ชายเกิ้ลอยู่ตรงนี้นะชายเกิ้ลไม่งั้นชายเกิ้ลก็ไม่รอดแล้วสิต้องเป็นบัดดี้แน่เลยอยู่ในกองเพลิงวันนี้ชายไปอยู่ในกองเพลิงเธอก็ไม่รอดเหมือนกันเป็นกระต่ายย่างไปแล้วรีบกลับบ้านแล้วบ้านพวกเธอดับไฟไม่ใหญ่แล้วเนี่ยรถดับเพลิงก็มาสแตนบายไว้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยดาไฟไหมฮะบ้านไฟไหมไฟไหม้อะไรสิแล้วทำไมลุงเพิ่งมาบอกเนี่ยลุงโอ้ยใครก็ไฟไหม้เต็มไปหมดเลยนะทำไงดีไฟไหม้จริงด้วยทำไงดีพนักงานดับเพลิงหายไปไหนกันหมดเนี่ยนั่นนะสิเขาหายไปไหนกันหมดรถดับเพลิงเยอะแยะแต่ไม่มีพนักงานดับเพลิงสักคนเดียวนะนี่ฉันเจอเขาแล้วจะไม่ใช่พนักงานดับเพลิงนะเป็นพนักงานพยาบาลเป็นคุณหมอที่เขาอยู่ตรงนี้อ้าว
มันฉันมาเพิ่งมาทำงานใหม่อ่ะนะดิพนักงานดับเพลิงเขาดับไม่ได้นะเขาบอกเขาเลยกลับบ้านไปแล้วอ่ะนะแล้วทิ้งรถไว้ฉันกลัวว่าจะมีใครบาดเจ็บก็เลยยืนรออยู่ตรงนี้อ่ะนะแล้วคือใครเราจะดับกันยังไงล่ะขนาดพนักงานดับเพลิงยังดับไม่ได้เขาบอกว่าให้ดับกันเองอ่ะใช้ลูกโป่งน้ำอ่ะนะเขาบอกว่าหัวฉีดมันฉีดไม่ดับเขาบอกว่าลูกโป่งน้ำต้องจะดับอยู่ดาโอ้ยงั้นแบบนี้เมืองเอาใช้ชิตี้นี่พึ่งใครไม่ได้เลยชายเกิร์ลงั้นเราใช้ลูกโป่งน้ำดับบ้านกันดีกว่าโอเคมันคงต้องอย่างนั้นแล้วแหละก่อนที่มันจะไหม้ไปมากกว่านี้ไม่ใช้นี่เลยที่ดับเพลิงยิงมาจากรถดับเพลิงเมื่อกี้แล้วทำไมพนักงานดับเพลิงถึงไม่ดับให้เนี่ยโอ้ฉันมีแค่ลูกโป่งน้ำฉันเตรียมลูกโป่งน้ำแป๊บนะโป่งน้ำพร้อมแล้วโอ้งั้นช่วยเธอดับฝั่งนี้ก่อนมันจะได้ไม่ลามต่อลุยแต่ก็คิดว่าไฟพวกนี้มันมาจากไหนเนี่ยนั่นนะสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเธอได้เปิดแก๊สไว้หรือเปล่าว่าฉันไม่มีแก๊สนะโอ้หรือว่าอากาศมันร้อนจนแบบว่าไฟไหม้น่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเชฟก็ฉันว่ามันต้องมาจากข้างในแน่เลยนะโอ้ยโอ้ฝั่งเธอเริ่มดับสนิทแล้วโอ้ติดอยู่บนหลังคาอีกหนึ่งจุดมีอยู่บนหลังคาฉันว่าตรงนั้นมันต้องเป็นแหล่งเพาะเพลิงแน่เลยน่ะหัวเชื้อเพลิงน่ะโอ้ดับแล้วชายแก้วดีมากดับแล้วยังโอ้ฟังฉันยังอีกเต็มเลยโอ้ชายแก้วบ้านเธอต้องมีต้นตอมาจากไหนสักที่แน่เลยไฟมันไหม้มอดเป็นเพลิงแบบขนาดนี้นะโอ้ฉันตายฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนมีอะไรออกมาจากที่บ้านฉันโอ้เป็นนี่ชายแก้วกองไฟกองใหญ่โอ้โหใหญ่มากฉันเห็นมันแดงไปหมดเลยน่ะเอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะฉันก็ไม่ต้องเป็นกองใหญ่อุ้ยฉันก็บ้านฉันก็ไม่ต่อแล้วอ่านไปดูสิบ้านเธอไม่ต่อแล้วเขาเอารถไปไหนกันหมดแล้วฉันก็ว่าพนักงานดับเพลิงหนีเราไปหมดแล้วแน่ๆเลยน่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นชายแก้วฉันรู้แล้วว่าปัญหาที่บ้านไฟไม่เกิดจากอะไรเกิดจากผีตัวนี้นี่เองอุ๊ยเจ้าตัวนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่ามันชื่อวิลเลียมนะฉันเคยอ่านข้อมูลมันอยู่ในเกมดอนน่ะมันมาได้ยังไงนะชายแก้วฉันว่ามันต้องมากับอากาศที่ร้อนตรงนี้แน่ๆเลยเพราะว่าเราเข้าใกล้มันจะแผดเผาและไฟลุกโชนแบบเมื่อตะกี้น่ะเพราะอย่างนี้ใครจะกล้าเข้าไปใกล้แล้วฉันก็ต้องทำยังไงดีน่ะนี่ฉันมีไม้เศษไม้คัทเทิลเศษก็ว่าเราต้องปราบมันแล้วฉันจะใช้ปืนอาบน้ำมนต์ช่วยอีกทางนึงในเมื่อมันเป็นผีใช่ไหมนี่แน่จัดการมันไม่ได้เลยน่ะอันนี้แน่คืออาบน้ำมนต์เอาไม่อยู่นะบันนี่ต้องทำยังไงจะเอาอยู่ล่ะชายเกิลโอ้ทำยังไงดีนะใช้ทุกอย่างแล้ว How to ปราบผีทำยังไงดีมีใครรู้บ้างนะว่าจะต้องจัดการหรือกำจัดไอ้เจ้าวิลเลียมจากเกมดอนนี้ได้ยังไงบ้างนะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกใช้ก็กับบันนี่หน่อยนะจะได้จัดการมันให้สิ้นซากเยอะใช่มันโดนแผดเผาโอ้ฉันร้อนโอ้นี่ไงต้นตอของเพลิงไหม้แบบชัดเจนว่ารอบหน้าจะปราบผีเนี่ยต้องหวังพึ่งหลวงพ่อที่โบสถ์นั่นแหละชายเกิลฉันก็ว่างั้นว่าทำไมพนักงานดับเพลิงถึงพึ่งไม่ได้นั่นน่ะสิหนีกันไปหมดเลยว่าอะไรอย่างนี้ต้องพึ่งหลวงพ่อพึ่งหลวงพ่อมีอะไรบ้างเหรอลูกๆพอดีเราเจอผีแบบผีดอ
ใช่ผีเดียวผีวิลเลียมนะหลวงพ่อช่วยจัดการให้หน่อยนะเราต้องพึ่งบารมีของหลวงพ่อและนำไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าจะต้องจัดการเจ้าวิลเลียมได้แน่นอนเลยหลวงพ่อไม่ต้องกังวลนะหลวงพ่อมีไม้กางเขนอันใหญ่ข้างหลังเราจะวิลเลียมไปกล้าเข้ากันแน่นอนอันนี้พึ่งซื้อมาสดๆปลูกเสกมาเลยนะเดียวโอ้เสียงมันเหมือนมาแล้วเลยนะใช่จริงด้วยหลวงพ่อจัดการมันเลยมันอยู่หลังหลวงพ่อมันอยู่หลังหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดการให้ไม้กางเขนของพระผู้เป็นเจ้าจบบันดาลจัดการปีศาจร้ายตัวนี้ให้หมดไปเลยอ้าวหลวงพ่อไหนบอกว่าจัดการได้ไงขอโทษพอดีหลวงพ่อซื้อมาจากแกตุจักรน่าจะเป็นของกบจ้ะ